สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนจ้าตอนนี้อันนี้ก็ตื่นแล้วออกไปกินข้าวมาแล้วแล้วก็มานอนต่อนอนหลายจนหน้าบวมเลยจนหน้าบวมตาบวมหมดเลยนี่เออกะอากาศมื้อนี้ก็คือฝนสิตกนี่แหละแต่ว่าอากาศหนานอนมากเลยแต่ว่าจะต้องไปอาบน้ำก่อนนะสิไปเดี๋ยวออกไปกินข้าวเที่ยงจ้าพอตอนนี้มันก็เที่ยงแล้วมีหลายคนบอกว่าหน้าสดชาเลนจ์พนะอันกับถ่ายรูปลงเราจะเป็นคนผิวไม่ได้แบบมันก็ไม่ได้ใสมากแล้วมะแมนเราเฮาเพราะเป็นลูกคนอีสานเนาะมันก็ไม่ได้บอกว่าขาวใสคือคนแบบคนจีนแบบลูกเจ๊กลูกจีนหรือว่าฝรั่งทั้งสี่มันก็ขาวซ้ำที่เฮาเป็นนี่แหละกะอัดบางเทียถ้าผู้ใดเห็นนะจ้าว่าอันนี้กับบ้านนอกอะชิสภาพแบบไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้แต่งตัวหัวบางเทียหัวกับมันๆทั้งสี่จ้ากะอย่าต้องตกก็ต้องตกใจนะจ้าเพราะว่ากะธรรมชาติแล้วก็ตัวจริงอาจจะไม่ได้งามสำนิรูปเท่าใดแต่ว่ากะก็ต้องเข้าใจว่าบางทีในรูปจ้ามันถ่ายรูปถ่ายกล้องฟุ้งฟิ้งมันบอกแล้วมันก็มีขนตามันก็มีบิ๊กอายมันก็มีบลัชออนมีลิปสติกคือมันแต่งหนาแล้วมันก็มันก็งามพอถ่ายรูปใส่กล้องฟุ้งฟิ้งมันก็สวยงามแต่ว่าบางทีใส่ชีวิตจริงอีหลีก็คือแบบว่าเป็นคนธรรมดาแบบบางทีกับบ่มักแต่งหนาจ้าแบบมันเบื่อออกไปส่งของจ้าก็ออกไปส่งของบางทีไปแถวบ้านมันมองกับขับรถไป2 3มาที่ไปส่งของก็ว่าบอกว่าไม่อยากก็บ่อยากแต่งหน้าก็เลยแบบบางทีก็หน้าโซดใส่แว่นดำเอาแล้วก็ทาลิปกลอนนิดนึงบางทีก็บ่ทาบางทีหัวก็บ่ได้ซาแบบจับมวนๆจับมันมัดไปแล้วบางทีผู้ใดเห็นเฮาเห็นอันนี้ก็บ่ต้องตกใจบอกแล้วด้วยว่าบ่แม่นคนงามบ่แม่นคนสวยเพราะฉะนั้นคําว่าโอ๊ยอะไรวะโตจริงมางามซ้ําในรูปซ้ํารูปหลอบล่วงรูปนั่นรูปหลอกล่วงนั่นสิเออกะว่าเป็นอย่างแต่ว่าเฮาก็บอกแล้วว่าเฮาบ่แม่นคนงามอันนี้บ่แม่นคนงามบ่แม่นคนสวยกะเป็นเด็กมานอกแล้วก็ผิวก็บ่ได้ผิวกับขาวอยู่ทางบ่ได้ว่าขาวใสเหมือนลูกแจ็คลูกจีนนะเฮาเป็นคนอีสานล่ะกะบ่มีหยังจ้าเดี๋ยวสิให้เบิ่งบรรยากาศภายนอกคนที่ตกเวลาจ้านี่นะจ้าฝนข้างนอกอะร่มกะมาแล้วล่ะร่มพันแห้งจนใบไม้มันนี่เลยจ้าเต็มฟ้าเลยโอเคเนาะโอเคเนาะโอเคเนาะไปแล้วเด้อจ้าบ๊ายบายจุ๊บไปอาบน้ำก่อนไปกินข้าวแล้ว